เจริญพรพระเจ้าจำได้ลูกเจ้าอยู่บ้านวางต้นวางเจ้าบ้านไม่วางอำเภอไม่วางเนาะเจ้าวันนั้นพ่อกับพ่อแล้วอ๋อได้มาเอวอยู่ก่ะเจ้าจะไปก่ะอ๋อเขาวัดก็ว่าก็ได้ไปกุฏิจอมลายจอมเก้า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 ตีมีโอกาสได้ปะได้พบกันก็เอิญกันเนอะจ้าลุงดอยเนอะสาธุสาธุอนุโมทามิมีเห็นก็สายต่อไปว่าจะได้สาวห้าเจ้าแต่ไม่เสียเจ้าตุลุงด้วยเจริญพรภัยเจ้าแม่คุณเกี้ยบ้านศรีละพรศรีเตี้ยบ้านห้องละปูนเด้อศรีเตี้ยจังตุลุงด้วยตลอดเด้ออนุโมตนาเจ้าชาติเตียนดีเด้อเจ้าเด้อแต่เจ้ามันมาตีเจ้าถุนเข้าแสมมันมาตีเจ้าจะเต็งโกรธก็มาแต่เจ้าแล้วมันมาตีสุนทรสามสุนทรสามสุนทรสามกำลังอันกำลังนอนรับอยู่จ้าฝนกำลังอ่อยจ้าอ๋ออนุโมทนาจ้าสาธุจ้าศิลปินศิลปินละปูนสายสุดท้ายเอาเจริญพรเข้ามาเลยเจริญพรกาวันอยากเจ้าทำลูงลูกทางใดมาเองกดเบอร์นั้นมาได้เนาะนั่นแหละเขาไม่ว่าจะไปได้ฟังเราจะไปได้เท่านั้นเลยเนาะนั่นเนาะแม่อย่างนี่แม่บอกคำทีนาพระจันทร์ยังหนองร่องเจ้าเวียงหนองร่องบ้านเดียวกับถึงแบบปานนี้นะเนาะเจ้าด้วยกำลังใจเด้ออนุโมทนาเด้อขอบคุณหลายหลายเอาละทางสายไหลภาคสายต่อไปก็จะได้นำสาระมาญาติโยมทั้งหลายฟังกันเนาะลูกกวนเวลาไปเมินไปนานก็บ่ค่อยจะดีเท่าใดเนาะอู้กันหอมปากหอมคอก็เป็นอันว่าผ่านไปคนที่โทรบัตติสก็ไปฟังน้อยอกน้อยใจเน้อก็ทดสอบสัญญาณไปมีญาติโยมได้ยินได้ฟังกันก็หลายตีหลายต่างเนาะตุลุงก็ดีอกดีใจมีศรัทธาญาติโยมบางพ่องก็ตักมาต่างหลายต่างหลายก็สัญญาณก็หับได้อยู่ก็ฟังกันตั้งถ้าหากว่าตั้งไลน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นญาติโยมในคลื่นสีขาวของเฮาเนี่ยนะจันพัดเสากลุ่มนี้กลุ่มจันพัดเสาเราถ้าใครรับสัญญาณตั้งไลน์ต้องแจ้งมาตั้งไลน์พอก็ได้เนอะแม่จงดีแม่จงดีถ้าจะฟังกันอยู่ก็ขออนุโมทนาต้องถ้าเป็นทางอำเภอฝังนี่ต้องฟังทางออนไลน์อย่างเดียวนะฟังทางออนไลน์เพราะว่าต้องฟังทางทางสถานี 100.25 นั่นเป็นตอนนี้เป็นทำกิจกรรมของทางสถานีเป็นก็ไม่เป็นไรเขาก็ฟังทางออนไลน์เอาก็ได้มาเจ้าพลาดไปเอามาคืนกันแล้วกันเนาะมาคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ก็จะมีทุลุงแก้วมาเทศน้ำเทศธรรมให้ฟังตุยแล้วก็แม่จงดีฟังอยู่มาคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์เทศธรรมกำเมืองนางเก้าห้านจะจบวันจันทร์หน้านี่ละญาติโยมทั้งหลายทุลุงได้มีคติธรรมหรือว่าคาถาประจำรายการของทุลุงนี่อยู่บทหนึ่งเนาะ
ถ้าไผฟังรายการมาตลอดก็จะจำคาถาบทนี้ได้พุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพสัตตานังเอาไปท่องไว้เป็นประจำประจำถึงวันถึงวันท่องไว้ให้มันขึ้นใจคนโบราณเป็นว่าท่องไว้จนจำเข้ากระดูกดำบุญเอ็นะเป็นยังเล่ากันมาแถมว่าถ้าเขาท่องจำได้ดีๆเนี่ยนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยไปพอคาถานี่จะติดกระดูกบุญเอ็นลูกแต่บ่แต่บ่หัวแต่ที่แน่ๆนั่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่องไปบ่อยๆจำเริญให้ขึ้นใจตลอดท่องไปบ่อยๆจำเริญให้ขึ้นใจจนเป็นกรรมฐานติดอกติดใจขึ้นได้ก็เป็นกรรมฐานเอามาเป็นบทตีเรียกว่าอย่างไรเอามาเป็นบทที่ท่องบนสาธยายเป็นอนุสติเนาะเป็นอนุสติเมื่อเป็นอนุสติแล้วทีนี้ก็เป็นมันก็จะเป็นกรรมฐานเมื่อเป็นกรรมฐานฝึกไปบ่อยๆจากสมถกรรมฐานก็จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานท่านทั้งหลายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็โดยอาศัยลักษณ์นี่แหละจากพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพสัตตานังเมื่อใหม่ๆก็ท่องไปก่อนไม่ต้องไปแปรมันปุ่นถ้าเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานปุ่นมันจะแปรได้คนเดียวมันนี่มันจะแปรได้คนเดียวมันถ้าเขาไปซ่อหากำแปะแบบเดียวนี่มันก็แปะแบบนกแก้วนกขุนทองเนาะท่องไปเถอะถ้าถึงเวลาหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาคนเดียวมันจะหู้คนเดียวมันที่เขาได้ยินข่าวได้ยินคราวมาต่างๆว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาบางผู้บางคนเวลาตายไปแล้วเนี่ยเปิ่นเผาร่างสรีระร่างกายเผาไปลูกเต้าหลานเล่นก็มีความเคารพนับถือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแม้กระทั่งพระสงฆ์สังฆเจ้าก็เหมือนกันมีศีลมีธรรมเจริญกรรมฐานบ่อยๆตายไปแล้วกระดูกนั่นน่ะหรือวัตถุมงคลต่างๆที่เปิ่นมีที่เปิ่นเคยได้ยุบได้กรรมเคยได้ใจเป็นประจำจะมีพระธาตุติดออกมาจะมีพระธาตุเกิดขึ้นในวัตถุในวัสดุวัตถุอันนั้นกระดูกของเปิ่นก็จะกลายเป็นพระธาตุนี่พุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพสัตตานังท่องไปเลยๆท่องไปติ๊กๆเอาจนจำเอาไปใจได้สารพัดปัญจงเนอะใจได้สารพัดปัญจงจะเอาเป็นสมถกรรมฐานท่องไปก็ได้เหมือนๆไปมันจะยกระดับคนเดียวมันเมื่อสมถกรรมฐานแก่กล้าได้ตีได้ตางแล้วมันจะยกไปสู่ระดับของวิปัสสนากรรมฐานมันจะยกขึ้นคนเดียวมันเป็นอัตโนมัติเมื่อยกขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานแล้วตอนนั้นจะหู้ละว่าพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงคืออันอย่างนี่นะแล้วท่องไปบ่อยๆจนวิปัสสนากรรมฐานจำเริญขึ้นนัก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 ขึ้นอันนั้นก็เมื่อแตกกายทำลายขันร่างกายนี่ถูกเผาอาจจะวัสดุ
รูปธาตุรูปธรรมของเขาเนี่ยอาจจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ว่าได้ก็มาใจได้ทุกคนทุกตนทุกองค์บางตนบางองค์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีก็มีบางตนบางองค์เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขั้นกลางก็สามารถเป็นพระธาตุไปได้ก็มีแต่ต้องเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปบุคคลหมู่เฮาเฮาเปิ่นๆทั้งหลายที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยโลภะโทสะโมหะนี่บ่เป็นละมันบ่เป็นพระธาตุเป็นกระดูกบ่ได้บ่ได้เนี่ยบางคนก็ลูกหลานเก็บมาไว้เท่าตอนที่ไปเก็บนั่นก็ยังว่าเนอะบางคนนี่เก็บใส่หม้อเก็บใส่หม้อเก็บใส่หม้อจนเต็มหม้อจนเต็มหม้อแล้วก็ไปซ่อหาที่ไหว้แหละครับนี่ตะกอนมาหลังนั่นก็เอาไปจุ่งไปละไว้ตะมูปื้นก็ไม่ก็ตอกในประจ้าปากรรมทัดมาก็มีการเฮียนแบบกันเอามาเก็บไว้ที่วัดนี่ลูกบางพ่องก็ไปก่อเป็นกูเป็นเจดีย์ไว้กันถึงวันสำคัญเดือนจีปีใหม่ก็เอามาก็ปากันลูกเต้าลานเลนไปเคารพนับถือสักการะปูชากราบไหว้แล้วก็นิมนต์ทูตเจ้าไปปังสุขุนนิมนต์ทูตเจ้าไปปังสุขุนในกระดูกเหล่านั้นแล้วก็รวดทำบุญทำทานไปตัวมาระยะหลังๆนี่โอ้ความผูกพันความสัมพันธ์ความหู้ซึกอย่างต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาเนาะความสำคัญของกระดูกที่เอาไปก่อเป็นกูเป็นอะไรวะไปก่อเป็นกูเป็นสถูปไว้นั่นก็ขาดผู้ดูแลรักษามดรุ่นลูกมาถึงรุ่นหลานรุ่นหลานนี่ห่างแล้วบ่ใครฮู้จักละห่างไปแล้วมาถึงรุ่นเหลนแถมก็น่าบ่ฮู้จักกันใหญ่เลยก็กลายเป็นอะไรยังอ่ะเป็นสิ่งที่6เป็นสิ่งที่รกหกวัดหกวาหกสถานที่เพราะมันมีไผไปดูแลรักษาพ่อก้อยก็มีหลายที่หลายวัดปากันไปตุบไปทำลายเอากระดูกเหล่านั้นเอาหม้อเหล่านั้นมาทำปังสุขุนแล้วก็เอาไปฝังไปทำตามจารีตหีบห้อยของคนในท้องถิ่นนั้นๆต่อไปพระอาจารย์มาถึงระยะหลังนี่เปิ่นจึงได้บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเอากระดูกไปก่อเป็นสถูปเจดีย์ความจริงเปิ่นก็มีอยู่ว่าผู้ที่จะเอากระดูกไปก่อได้นั่นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าบ้านเนี่ยตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไปก่อนนะเป็นเจ้าบ้านเฮาธรรมดานี่เปิ่นบ่เฮือยะนะเปิ่นบ่ยะเปิ่นบ่ทำกันนะอันนี้กำหนดเปิ่นก็มีอยู่อย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่ก็ถ้าจะเอามาเป็นกูเป็นยังเอามาก่อไว้เอามาเก็บไว้นี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีคุณูปการต่อวัดต่อว่ามีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอที่จะคนรุ่นหลังๆจะสืบต่อเคารพนับถือต่อไปได้หมายความว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วว่าอันเด้ออย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ดีเนี่ยอย่างครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ดีอย่างนี้อย่างครูบาท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุศรีจอมตองอย่างนี้อันนี้ลูกศิษย์ลูกหามีต่อกันก็สามารถที่จะปฏิบัติปัดปูต่อกระดูกต่ออธิธาตต่างๆเหล่านั้นได้ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกสร้างอนุสรณ์ไว้จะยังได้ก็ได้ถ้าจะเฮือดีแล้วต
ถ้าหากว่าลูกหลานจะเก็บกระดูกเก็บอย่างไว้นี่เอาสตูปปัจจัยเงินทองส่วนที่จะไปแปลงสตูปแปลงอย่างนั้นน่ะที่จะไปซื้อสตูปสตื้อซื้อบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสำเร็จรูปมาลูกเนาะเจดีย์สำเร็จรูปเนี่ยถ้าจะให้ดีเราก็เอาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มันใช้การได้ภายในวัดหรือว่าภายในสาธารณะสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านอย่างศาลาหมู่บ้านก็อย่างไรอาจจะซื้อพัดลมไหวกาซื้อตู้เย็นไหวกาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคือเครื่องอำนวยความสะดวกโต๊ะตั้งเก้าอี้เอาไว้แล้วก็เป็นชื่อของเพิ่นยังจะมีประโยชน์กว่าที่จะไปเก็บไปเอาไปฝังไว้บางคนก็เอาลูกไปเหี่ยวมาทำบุญเสร็จแล้วก็เอาไปลอยอังคารลอยอังคารเนี่ยมันเอาไปเอาเหตุเปิดมาใจโอ้บางคนก็เป็นเอาคืดกันเป็นแต่เป็นว่าสร้างความลำบากลำบนอยู่บ่แจ่ของใกล้ต้องเอาไปลอยปูนแม่น้ำโขงบุญเลยนะแม่น้ำโขงนะเอาให้มันไหลลงไปสู่น้ำแม่ทะเลพุ่นก็ยังมาแปลงบอกไฟจิให้มันขึ้นไปบนฟ้าพุ่นบึ้มก็แล้วฮะเราเนาะจะไปลำบากลำบนบางคนเหมาโลดเหมาลางกันไปนะเอาไปลอยอังคารเนี่ยเนาะหิดเฮาก่อนแต่ก่อนมาหลังก็บ่ใจมีก็กำลังมีมาเนี่ยเนี่ยจะเนี่ยอันยังจะทำอันยังก็คิดถึงจาริตเหตุหอยสิ่งใดที่มันบ่มีก็จะไปเอามาเปาะมาผลสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็หักษาไว้ที่มันสิ่งที่มันมีแล้วมันเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยการจัดงานศพงานสากก็เหมือนกันมาเดียวนี่โอ้เข้ามาหลายอันหลายเจือเนาะมีเพลบาทบบาทับมีเพลผู้มีเพลโกมมีเพลอันยังมาคำมาคืนดึกดึกดื่นดื่นสะดุ้งตกใจคนเป็นพญาติอยู่บ้านใกล้ฮั่นดีมาดีก็เพิ่มความลำบากให้เปิ่นทำก็จัดงานศพก็จัดแบบเรียบเรียบง่ายง่ายเงียบเงียบสงบสงบมันก็ดีไปอย่างโอ้ผมมาต้องไปอวดหน้าอวดตากันละขายหน้าแก่ตายอดสมัยแก่โลกอุปโภคเสียของเนี่ยนี่เป็นเรื่องว่าไว้มันจะมีมาในวันตั้งนาแต่แลก็มีแต่ลมเดียวเนี่ยเนาะเอาก็ตัวภัยตัวมันอะเนาะก็เสนอไปจังนั้นอะปุ้ยไม่อุ้ยเฮาก็อยู่ในวัยที่มันมีไผหลีกหนีป้นซ่าคนตุลุงดอยนั่นก็เหมือนกันนี่หนีไปบ่ป้นแต่ก็ยังว่าเนอะได้บอกได้เก่าคือคณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้แล้วจะยะจะได้ยะจะได้ก็ว่าจะเขียนนะไม่ได้เขียนต้องบ่เดียวจะเขียนจะพิมพ์ไว้เป็นอย่างเป็นอย่างตายแล้วเฮือยะอย่างอันบ่เฮือยะอย่างอันนี่นะเนาะต้องบอกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ถ้ามาอันเขาบ่จํากันแล้วมันจะไปลู่ห้อมลู่ห้อยกันก็บอกไว้แห่ก็ได้เน้ออุ้ยเน้อเขียนไว้ถ้ากูตายบ่ต้องเอาภาษาอีกก็ได้บ่ต้องเอาเครื่องแห่อีกก็ได้แล้วแต่ว่าจะเขียนอย่างใดเนาะก็เป็นความสมัครใจความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านลูกเต้าหลานเล่นเขาก็อยากจะจัดกิจกรรมงานให้มันสมหน้าสมตาสมเกียรติบ่เฮือมันอายบ้านอายเมืองบ่เฮือมันอายเปิ่นอายฝูงแต่ในความอายเหล่านั้นที่เขาแสวงหากันที่หาอายให้มันถูกอายให้มันถูกกลัวให้มันเป็นอายให้ถูกกลัวให้เป็นอายมันยัง
อายแก่ใจจะไปอายจะไปอายในฐานะในการกระทําที่มันถูกศีลถูกธรรมถูกเหตุถูกหอยอันนั้นบ่ต้องอายจะไปวัดไปวานี่จะทําบุญทําทานนี่จะยกมือไหว้เปิ่นนี่อันนี้บ่ต้องอายถ้าจะอายเฮือละอายที่จะยกจะยกอันอย่างยกสิ่งที่บ่ดีเข้าปากอันนั้นควรละอายอายที่จะเอามือไปยุบไปกำสิ่งที่บ่สมควรจะยุบจะกำอันนี้ควรจะละอายอายที่จะเดินไปสู่สถานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเองและความทุกข์แก่ผู้อื่นสถานที่นั้นสัพพบุรุษบอกควรจะเดินเข้าไปสัพพบุรุษนี่หมายถึงหมายถึงแม่หญิงพ่อชายนะสัพพบุรุษเพราะว่ามันเป็นนามที่มันเป็นสรรพนามที่ที่พระพุทธองค์ใจเรียกคนดีทั้งหลายว่าสัตบุรุษนะเพิ่นบ่ได้หมายถึงกับปัจจัยอันนี้เป็นภาษาสมมุติเฮาบุรุษหมายถึงปัจจัยสตรีหมายถึงแม่หญิงเอี้ยเนาะแต่ภาษาที่เพิ่นเรียกว่าภาษาธรรมะนั้นคือมันเป็นภาษาสากลนะสัตบุรุษนี่หมายถึงคนดีจะเป็นแม่หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้เพราะว่าเพศนี่มาจำกัดอยู่ในสัจธรรมอย่างที่เพิ่นบอกว่าบุรุษบุคคล8เนี่ยนะบุรุษบุคคล8คือโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์บุรุษ4บุคคล8บุคคล8ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่1คู่สกทาคามิมรรคสกทาคามิผลนี่1คู่อนาคามิมรรคอนาคามิผลนี่คู่ที่3อรหันตมรรคอรหันตผลนี่คู่ที่4บุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนี่ถ้าคำว่าบุรุษใจก็เฉพาะปัจจัยก็แสดงว่าผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้นะมีกับปัจจัยทั้งกะนี่บุรุษ4บุคคล8บุรุษ4บุคคล8ก็ไม่ได้จำกัดว่าแม่หญิงกับปัจจัยผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วผู้นั้นเป็นสัตบุรุษนะเพราะฉะนั้นคำว่าบุรุษนี่หมายถึงได้ถึงแม่หญิงได้ถึงปัจจัยผู้ที่จะเป็นสัตบุรุษได้นั้นขั้นแรกที่สุดต้องปฏิบัติธรรมในข้อที่เรียกว่ามีความละอายสำนึกในความละอายที่จะกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่จะยะเฮือพิษเหตุพิษหอยจาริตเหตุหอยของบ้านของเมืองอย่างที่เฮาได้ยินข่าวตลอดเวลาเนี่ยคนเฮามันขาดความละอายกันไปแล้วแสดงว่าตื่นเจ้ามาล้างกะหน้าบ่ได้ล้างใจถ้าล้างใจแล้วมันจะเอาฮิริมาล้างใจฮิริความละอายแก่ใจสำนึกถึงว่าถึงเมื่อถึงวันนี้เขาเป็นคนนะไม่ใช่เป็นหมูเป็นแมวที่บ่ฮู้จักที่ต่ำที่สูงบ่ฮู้จักผู้ที่มีพระคุณบ่มีพระคุณ
สิ่งสารสัตว์นั่นเฮาอาจจะมองโดยความโดยเอาความคิดของเฮาไปมองไปจับเอาว่าเป็นนกเป็นหนูเป็นหมูเป็นหมาเหล่านี้มันบ่มีบุญมีคุณมันบ่ฮู้จักบุญคุณเฮาว่าบ่ได้นะญาติโยมทั้งหลายจะไปเอาความฮู้ซื้อของเฮาไปจับว่ามันเป็นสัตว์ชั้นต่ำเฮาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงบางทีมันอาจจะมีความสำนึกมีความละอายนักกว่าคนเฮาก็ว่าได้อู้ง่ายๆว่าสัตว์เลี้ยงของเฮาเนี่ยบ่ว่าจะเป็นเป็นม้าก็ดีแมวก็ดีน้อยนักที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นมันจะทำร้ายเจ้าของมันทั้งๆที่มันมีโอกาสนะที่จะยะยั้งเฮาก็ได้ถ้ามันบ่พอใจมาแล้วมันมีทุกอย่างอาวุธอยู่ในตัวมันหมดนะมันจะยะเฮาอย่างใดก็ได้แต่มันบ่ยะมันบ่ทำนะมันก็อาจจะนึกถึงบุญคุณเขาอุ่นแข็งห้อนที่ฮือตลอดถึงสถานที่ที่ฮือความอบอุ่นฮือการเลี้ยงการดูมันเฮาเลี้ยงเฮาดูมันเฮาฮักมันมันได้มาอยู่อาศัยกับเฮามันสำนึกได้นะเฮาบุบเฮาตีมันเฮือจักมันจะว่ายมาครบนี่มีน้อยมีน้อยขนาดนักบ่เคยได้ยินข่าวคนนั่นบุบหมาแว่งมาครบมันตายนะนอกจากว่าบ่แจ้เจ้าของมันอันนั้นนี่บ่ฮู้มันต่อสู้มันต่อสู้เลยแต่ทุกผู้ที่เป็นเจ้าของมันแล้วนี่บุบแล้วกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังอยู่มันก็ยังปิกมาจะลอกมาอยู่อย่างน้อยๆมันก็เคยได้รับความอบอุ่นจนฝังอกฝังใจของมันเพราะฉะนั้นตุลุงได้มานำรายการมาเสนอหมู่เฮาทั้งหลายได้ว่าคนเฮานั้นเฮามีน้ำใส่ไว้ล้างหน้าเฮามีน้ำธรรมไว้ล้างใจน้ำธรรมที่จะเอามาล้างจิตล้างใจล้างพฤติกรรมล้างขันธสันดานที่มันติดมาตั้งแต่อดีตสิ่งนั้นขั้นแรกก็คือหิริโอตัปปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะธรรมาติวุจจเรอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทวธรรมผู้ประกอบไปโดยหิริและโอตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันขาวท่านเรียกว่าเป็นผู้สงบผู้เป็นสัตบุรุษผู้มีเทวธรรมในโลกว่าฉะนั้นหิริคือเจตนาที่ละอายต่อการกระทำในทางทุจริตสามประการความทุจริตก็คือความชั่วนั่นแหละความชั่วที่จะเป็นนิสัยอยู่สามประการคือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจถ้ามีความละอายกึดว่าจะทำความชั่วแล้วเกิดความละอายแก่ใจงดเหี้ยเว้นเหี้ยอดใจแห่บัญญัติบาธรรมมีคนคนนั้นมีหิริมีธรรมของเทวดาและต่างจิตต่างใจนั้นมีเจตนาติวาดวันกลัวต่อผลของทุจริตเมื่อสำนึกกึดได้ว่าถ้าเฮาบ่ละอายแก่ใจเฮาทะลุลุดันทำไปตามความต้องการของใจที่มันไฟต่ำเฮาทำลงไปแล้วความทุจริตเหล่านั้นมันจะเฮือผลก็คือความ